โดยที่นายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์เขายื่นหนังสือถึงนายป่านเทพกล้านรงค์ปราณประธานปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถไฟทางด้านของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ของรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่ารฟท.โดยนายวัชระระบุว่าการจัดซื้อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ใช้เงินถึง 4,400 ล้านบาทไม่รวมค่าอะไรอีก400ล้านบาทประกอบด้วยรถไฟฟ้า7ขบวนขบวนละ4ตู้รวมทั้งหมด28ตู้ดังนั้นราคาต่อตู้จึงมากถึง157ล้านบาทในขณะที่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTS จัดซื้อรถไฟฟ้าจากบริษัทเดียวกันจำนวน12ขบวนขบวนละ4ตู้รวม48ตู้โดยมีการจัดส่งไปแล้วเมื่อปี2556ราคาทั้งหมดคิดเป็นราคาต่อตู้เท่ากับ43ล้านบาทดังนั้นการจัดซื้อของรฟท.จึงมีราคาแพงกว่า BTS ถึง 265% และเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดซื้อรถไฟฟ้า Airport Link ของประเทศมาเลเซียจากบริษัทเดียวกับที่รฟท.จัดซื้อจำนวน6ขบวนขบวนละ4ตู้ราคารวมทั้งหมด267ล้านหยวนหรือว่าราคาต่อตู้เท่ากับ 62.5 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบแล้วรฟท.จึงซื้อในราคาแพงกว่าประเทศมาเลเซียถึง 151% ด้วยกันจึงเชื่อว่าทางด้านของรฟท.มีเจตนาที่จะกำหนดเงื่อนไขแล้วก็ราคาเพื่อมุ่งหวังไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือว่าช่วยเหลือผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้มีสิทธิเข้าไปทำสัญญาโครงการนี้จึงเข้าข่ายความผิดตามพรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐพ.ศ. 2542จึงทำให้ปปช.ดำเนินการตรวจสอบต่อไปเพราะเห็นว่าการจัดซื้อของรฟม.จึงทำให้ประเทศเสียผลประโยชน์มหาศาลและส่อทุจริตด้วย